สวัสดีจ้าวันนี้มาแกงป่าผักรวมมิตรกันจ้ามาดูส่วนผสมส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูพริกแกงเผ็ดปลากระป๋องปลาร้ามะเขือเปาะมะระถั่วฝักยาวผักบุ้งกะเพราน้ำปลาชูรสรสดีมะขามเปียกมาเริ่มทำกันเลยจ้าได้ต้มน้ำไว้เดือดแล้วใส่พริกแกงลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้พริกแกงละลายตามด้วยปลาร้าที่สับเอาไว้พอน้ำเดือดอีกครั้งก็จะใส่หมูลงไปเลยจ้าพอหมูเริ่มสุกก็จะใส่มะเขือเปาะและมะระแล้วปิดฝาไว้ให้น้ำแกงเดือดเพื่อมะเขือจะได้ไม่ดำจ้าน้ำแกงเดือดแล้วใส่ปลากระป๋องเลยจ้าแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ถั่วฝักยาวจ้าตอนนี้ผักเริ่มสุกแล้วมาปรุงรสเลยจ้าจะปรุงรสด้วยมะขามเปียกน้ำปลาชูรสรสดีแล้วคนให้มะขามละลายจะลองชิมรสชาติด้วยจ้ารสชาติจะต้องออกเค็มนิดเปรี้ยวหน่อยจ้าจะแกงเหมือนแกงส้มแต่ใส่ใบกะเพราจ้าสุดท้ายใส่ใบกะเพราจ้าเพราะใส่ใบกะเพราแล้วจะหอมมากเลยเสร็จแล้วจ้าแกงป่าผักรวมมิตรมากินข้าวด้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า